ถ้าหากว่าใครอยากทราบวิธีการอัปเดต iOS 14 Public Beta เพื่อนำไปทดสอบในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรแนะนำกันโดยละเอียดเลยนะครับสวัสดีครับผมตั้มไอมดนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันไปนะครับ iOS 14นั้นเปิดตัวในงาน WWDC เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาณปัจจุบันเดือนกรกฎาคมนะฮะทาง Apple ก็ยังไม่ได้ปล่อยเวอร์ชันเต็มแต่อย่างใดเพราะว่ากำหนดการการปล่อยเวอร์ชันเต็มนั้นจะเป็นช่วงประมาณปลายเดือนกันยานะครับณปัจจุบันตรงนี้เราสามารถที่จะติดตั้ง iOS 14ในรุ่น Public Beta หรือว่าเป็นเวอร์ชันทดสอบสำหรับบุคคลทั่วๆไปนะครับถ้าหากใครสงสัยว่า iOS 14 Beta คืออะไรนะครับผมได้แนบคลิปอธิบายเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะอัปเดตดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครดูแล้วตัดสินใจที่จะอัปเดตเป็น iOS 14ในเวอร์ชั่น Public Beta นะครับผมจะมีวิธีการมาบอกในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนแนะนำนะครับว่าควรจะต้องสำรองข้อมูลให้เสร็จสรรพเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นพวกรูปภาพเอ่ยหรือว่าถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ก็ควรที่จะสำรองข้อมูล iOS 13.5.1 เอาไว้เสียก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราจะดาวเกรดจาก iOS 14ลงมาที่ iOS 13นั้นถ้าเราไม่ได้สำรองข้อมูลเอาไว้เราจะไม่สามารถกู้ข้อมูลเหล่านั้นกลับคืนมาได้นะครับดังนั้นจุดนี้ต้องระวังนะฮะส่วนในเรื่องของ iCloud นั้นก็เปิดเอาไว้เพื่อที่จะได้บันทึกรายชื่อผู้ติดต่ออะไรต่างๆนะครับจะได้ไม่หายถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปชมวิธีการนะครับว่าเราจะติดตั้ง iOS 14 Public Beta นี้ได้อย่างไรไปชมกันเลยนะครับขั้นแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า beta.apple.com นะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมาครับถ้าหากใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกครับให้เลือกไปที่ Sign up หรือว่าการลงทะเบียนนะครับส่วนใครที่มีบัญชีอยู่แล้วให้เลือกไปที่ Sign in นะครับผมได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับผมก็จะเลือกเข้าไปที่ Sign in เพื่อที่จะเข้าไปในระบบนะครับหลังจากล็อกอินเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับดูในส่วนของ Get Start นะครับให้เลือกไปที่ Enroll Your iOS Deviceต่อไปให้เราเลือกไปที่ Download Profile ครับปุ่มสีน้ำเงินแล้วก็เลือกไปที่อนุญาตระบบจะบอกว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเข้าไปตรวจสอบในเมนูนี้เราเลือกปิดได้เลยครับหลังจากดาวน์โหลดโปรไฟล์ของ iOS 14 Beta เสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าจากนั้นเราจะเห็นข้อมูลที่เขียนว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วอยู่บริเวณตรงนี้นะครับหรือถ้าใครไม่ขึ้นในลักษณะนี้ให้มาดูที่เมนูทั่วไปครับแล้วก็ไปที่โปรไฟล์นะครับเราจะเห็นโปรไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมาเช่นกันครับให้แท็บเข้าไปที่ iOS 14 iPadOS 14 Beta จากนั้นเลือกติดตั้งที่มุมบนขวาใส่รหัสผ่านของตัวเครื่องจากนั้นติดตั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นการทำงานใหม่นะครับหลังจากที่เครื่องรีบูตเข้ามาแล้วนะครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าครับจากนั้นเลือกไปที่ทั่วไปรายการอัปเดตซอฟต์แวร์จากนั้นรอสักครู่ครับ iPhone ก็จะตรวจเช็คเพื่อหา iOS 14 Beta นะครับจากนั้นระบบก็จะพบ iOS 14 Beta ตอนนี้เป็น iOS Public Beta ที่2นะครับเราทำการเริ่มการติดตั้งได้เลยครับในขั้นตอนนี้ผมกดร้องขอเข้าไปแล้วนะครับระบบก็จะทำการขออัปเดตจะทำการดาวน์โหลด iOS 14ลงมาครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยทำการติดตั้ง iOS 14 Public Beta อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราติดตั้ง iOS 14 Public Beta เสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับพอเราเข้ามาที่หน้าโฮมเราอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมหน้าจอโฮมมันไม่มีวิดเจ็ตเหมือนที่ทาง Apple เขานำเสนอต้องบอกว่าปกติถ้าเราอัปเดตมาเป็น iOS 14 Beta แล้วหน้าโฮมสกรีนมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะให้วิดเจ็ตมาโผล่นั้นเราจะต้องตั้งค่าที่หน้าโฮมนะครับให้แท็บค้างที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งของแอปก็ได้ครับและหลังจากนั้นครับให้เลือกไปที่แก้ไขโฮมแล้วมันจะมีมุมบนซ้ายครับให้เราเลือกแตะเครื่องหมายบวกนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆเข้ามาในหน้าโฮมสกรีนได้แล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการติดตั้ง iOS 14 Public Beta เวอร์ชันทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับย้ำอีกครั้งครับควรจะติดตั้งบนเครื่องสำรองแล้วก็ควรจะสำรองข้อมูลก่อนที่จะทำอย่างนี้นะครับแล้วใครถ้าอยากจะดาวเกรดกลับลงไปใน iOS 13นั้นเราได้แนบวิธีการเป็นลิงก์บทความเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูกันนะครับผม
สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมถือว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่อยากจะทดสอบ iOS เวอร์ชันใหม่ๆตัวล่าสุดนะครับก่อนที่จะมีการปล่อยให้ใช้งานกันจริงๆในช่วงปลายเดือนกันยายนของปี2020นี้นะครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับสวัสดีครับผม Let's go.